Tory Smith SE Swam Air Special ซึ่งด้วยความที่มันเป็นฮัมซิงฮัมแล้วก็สเปคแปลกๆเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปลองดูกันว่าไอ้เจ้าตัว Swam Air Special เนี่ยจะเป็นตัวที่น่าสนใจแค่ไหนและจะเป็นตัวจบของคุณได้หรือเปล่าสเปคที่ว่าแปลกๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันจะเป็นพอลิสมิธพวกแบบคัสตอมอะไรพวกนี้ใช่ป่ะโดยลักษณะก็คือเป็นเหมือนพอลิสมิธทั่วไปแต่ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างจะหลายจุดมากๆคือคอเป็นเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวอินเลเนี่ยก็จะเป็นแบบมัทเทอร์ออฟเพิร์ลค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับในตัวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสวยงามเลยแล้วก็เฟดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการเก็บขอบเฟดที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เวลาเล่นไม่ได้บัสไม่ได้อะไรเชฟคอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไวตินมันมีความเป็นเหมือนแบบ C shape ปกติที่แบนกว่านิดนึงแต่มันกว้างออก22เฟดนะครับทีนี้ในส่วนของบอดี้เนี่ยก็จะเป็น Swam Ash นะครับก็แปลกอีกแล้วเห็นว่าปกติมันจะเป็นมาฮอกกานี่ปะเมเปิลถูกว่าโดยที่ Swam Ash อ่ะมันก็จะให้เสียงที่แบบมีความแบบเสียงกลางเสียงอะไรที่ค่อนข้างที่จะสวยงามโดยที่การต่อคอนะครับผมก็จะเป็นแบบโบออนนะครับผมซึ่งความโบออนของเขาเนี่ยความพิเศษของเขาคือมันไม่ได้เป็นบล็อกอะครับแต่ว่ามันจะมีความโค้งๆเพื่อที่จะนี่นะแต่ว่ามันจะมีความโค้งๆนิดนึงเวลาที่เราล้วงอะไรลงไปเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะสบายมือมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวปิกอัพตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นปิกอัพชื่อรุ่น AS1 นะครับก็เป็นอะลูมิโคผสมกับสตีลแต่มันไม่ใช่ฮัมซิงฮัมปกติเหมือนที่เพื่อนๆคิดนะฮะไปลองฟังกันก่อนมันเป็นการดึงขึ้นมาใช่ไหมเพื่อที่ว่าเราจะเลือกใช้เสียงเพิ่มเติมนะครับโดยที่เป็น position ที่มาฝั่ง neck โดยปกติเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าตัว single coil เนี่ยนะครับตัวกลางผสมกับเป็น single coil ที่ตัดมาจาก neck นะฮะซึ่งจะได้ sound ค่อนข้างที่จะเหมือน strat ใช้คำนี้แล้วกันผมใช้คำว่ามันเป็น strat sound แล้วกันได้เต็มปากจริงๆว่ามันเล่นได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเพราะว่ามันเก็บเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของอะไรชื่อรุ่นก็บอกแล้วนะว่าสเปเชียลเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2024เลยแล้วมันสเปเชียลจริงๆเพราะว่าดีไซน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการที่ใช้ไม้ Swam Air นะครับรวมถึงการวางปิกอัพแบบฮัมซิงฮัมแล้วก็ยังมีซิงเกิลคอยตัวกลางที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ยังมีการเดินวงจรที่ทำให้เราสามารถควบคุมปิกอัพทั้ง3ตัวเนี่ยแล้วเราได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้การเล่นที่หลากหลายแนวเขาบอกเลยว่าตัวนี้ร็อกยันแจ๊สก็เล่นได้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่โหลายมันแบบลายมันเจ็บมากๆผมเคยเอาไปเล่นคอนเสิร์ตแบบถ่ายรูปมาแบบโคตรเท่ครับอยากให้ดูลายไม้ด้านหลังนี่ไงครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นฮัมซิงฮัมนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวซิงเกิลคอยเนี้ยเป็นซิงเกิลคอยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือ AS01 นะครับส่วนตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังเนี่ยครับก็จะเป็นฮัมเบอร์เกอร์รุ่น 85/15S นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงคลีนกันThank you.
ครงสร้างกีตาร์เนี่ยบอดี้เป็นไม้ Swam Ash นะก็คือลายไม้สวยงามเลยนะคอแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเมเปิลนะคือคอฟิงเมเปิลเคลือบซาตินฟินิชทั้งคอทั้งด้านหน้าด้านหลังนะเฟดเป็นมีเดียมจัมโบ้เฟดดูค่อนข้างใหญ่ขัดเงามาดีมากเลยแล้วก็อินเลนกอาบาโลนดูสวยงามดีเลยชุดคันโยก็นิ่มนวลดีตามสไตล์ SE Series นะได้มาตรฐานล่องนัดผมว่าเขาเซาะอะไรมาดีทำให้การใช้งานคันโยค่อนข้างนิ่งดีกดสุดดึงสุดเนี่ยไม่มีเพี้ยนไม่มีอะไรเลยนิ่งดีตบแล้วก็เด้งๆได้ด้วยนะโอเคมากๆนะจุดพิเศษของเจ้า Swam S Special เนี่ยมันเป็นชุดวงจรเขานะคือปิกอัพมี3ตัวมี Humbucking Single Coil Humbucking ซึ่งปกติกีตาร์ทั่วไปเราคิดว่าเฮ้ยอย่างงี้มันต้องเป็น5 Selector 5ทางแน่เลยอันนี้ไม่ใช่เขามีแค่ Toggle Switch นะมีแค่3แก๊กแล้วก็จะมีตัวโทนเราสามารถดึงสปลิตขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่เป็นการตัดคอยอย่างเดียวมันเป็นการผสมเสียงต่างๆทำให้กีตาร์ตัวนี้มีเสียงปกติ3เสียงหลักแล้วก็อีก3เสียงหลักหลังจากดึงไอ้วงจรโทนขึ้นมาโอเคก็จะสังเกตเห็นเลยแต่ละแก๊กนี่เสียงต่างชัดเจนดีนะครับก็เล่นสนุกดีเสียงคลีนหลากหลายดีแล้วเอาไปเล่นได้กว้างมากๆเป็นเสียงแตกนะก็คือไล่ปิกอัพทีละแก๊กเริ่มจากโหมดฮัมบักกิ้งก่อนนำตัวหลังก่อนยอมรับมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นจริงๆกับ PRS SE รุ่นใหม่ๆนี้นะครับคือว่าเจ๋งดีใครสนใจก็ไปทดสอบทดลองสั่งซื้อได้ที่ Music Collection ทุกสาขาไปลองดูแจ๋วแน่นอน